ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสองรูปมันจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อด้านคู่ที่สมในกันและมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมนั้นมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ก็ตัวอย่างมีรูปสองรูปตัวนี้สามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม DEF เรากำหนดมาให้ว่าด้านเนี่ยมันมีด้านที่เท่ากันอยู่เป็นคู่คู่นะดูด้านแรก CB หรือ BC ก็ได้นะเรียกชื่อเราจะเรียก B ไป C หรือว่าเรียก C มา B ก็ได้ถูกหมดก็เอาเป็นเรียกตามตัวอักษรแล้วกันเนาะ BC เนี่ยมันมีความยาวเท่ากันกับ EF เครื่องหมายขีดตรงด้านแต่ละด้านเนี่ยความหมายของมันก็คือมันยาวเท่ากันมียาวเท่ากันแล้ว1คู่ต่อมาก็หาด้านที่มันยาวเท่ากันอีก AC ยาวเท่ากันกับ DF ตัวนี้ยาวเท่ากันแล้วก็ด้านสุดท้ายคู่สุดท้าย AB กับ ED หรือ DE ก็ได้เนี่ยมันยาวเท่ากันทุกประการอยู่มันเท่ากันอยู่แบบนี้มันมีความยาวเท่ากันและเราได้ด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยครบแล้วทั้ง3ด้านสามเหลี่ยมมันมี3ด้านไงก็ได้ครบแล้วต่อไปก็ดูมุมต่อมุม A ของเรามันเท่ากันกับมุม D ต่อมามุม B ของเราเท่ากันกับมุม E อันนี้เท่ากันแล้วก็มุม C ของเราเนี่ยเท่ากันกับมุม F จะเห็นว่ามีมุมที่มันสมในกันอยู่3คู่เผื่อคนที่จำไม่ได้ว่าสมในมันคืออะไรนะสมในกันความหมายก็คือถ้าเป็นด้านเนี่ยก็คือยาวเท่ากันแต่ถ้าเป็นมุมที่สมในก็คือมีขนาดเท่ากันอย่างเช่นด้าน AB นี่ยาว10ด้านที่สมในกันของมันคือ ED ใช่ไหมเพราะงั้น ED ก็ต้องยาว10ด้วยถ้ามุมสมมุติมุม A นี้มีขนาด45องศามุมที่สมในกันของมันคือมุม D มุมนี้ก็แสดงว่ามุม D ต้องมีขนาด45องศาด้วยอันนี้เราก็สรุปจากรูปมุมที่สมในกันก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากันก็จะได้เป็นมุม A สมในกับ D ก็คือมีขนาดเท่ากันกับ Dกล่าวได้ว่ามันเท่ากันทุกประการก็มุมมันมีขนาดเท่ากันนี่ถ้ามันเท่ากันแบบนี้ก็แปลว่าตรงตามบทนิยามความเท่ากันของความเท่ากันทุกประการของมุมก็มุม2มุมเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อมุม2มุมนั้นมีขนาดเท่ากัน A มันเท่ากับ B เพราะงั้น A กับ B เนี่ยเท่ากันทุกประการมุม B ของเรากับมุม E ของเรามันเท่ากันทุกประการมุม C ของเราก็จะเท่ากันทุกประการกับมุม F ตัวนี้ในทำนองเดียวกันเราได้มุมที่สมในและต่อไปก็ดูด้านที่สมในกันบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ด้านที่สมในกันก็คือด้านที่มันยาวเท่ากัน AB มันยาวเท่ากันกับ ED หรือ DE ก็ได้มันเรียกชื่อถูกหมดแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวอักษรที่มันมาก่อนเนี่ยขึ้นหน้าต่อมาด้าน BC ของเราก็จะเท่ากันทุกประการกับ EF เพราะมันยาวเท่ากันแล้วก็ด้านสุดท้าย AC กับ DF ตัวนี้มันยาวเท่ากันเพราะงั้นมันจึงเท่ากันทุกประการเมื่อสามเหลี่ยม2รูปมีมุมที่สมในกันครบทั้ง3คู่แล้วก็ด้านที่สมในกันครบทั้ง3คู่แบบนี้แสดงว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้มันเท่ากันทุกประการก็กล่าวได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DEF นั่นเอง